สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Samsung ได้เปิดสินค้าตัวใหม่มาค่ะนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะที่อยู่บนแขนน้องนุ่นนะคะSamsung Watch Active 2นะคะตัวนี้เลยสวยไหมนี่ค่ะตัวหน้าปัดนี่มีความสวยมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดจุดเด่นของตัวนี้นะคะว่าเขาพัฒนาจากตัวเดิมมาเรื่องอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะจุดเด่นที่1 นะคะนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์สวยเรียบง่ายแล้วก็มีสไตล์นะคะแบบพร้อมลุยเลยนะคะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัว Samsung Galaxy Watch Active 2นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Samsung Galaxy Watch Active ธรรมดานะคะนี่จุดเด่นหน้าจอของเขานะคะถ้าดูดีๆเนี่ยตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวเดิมนะคะถ้าตัวเดิมหน้าจอเขาจะอยู่ที่1.1 นิ้วเท่านั้นนะคะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่หน้าจอ 1.2 นิ้วนั่นก็คือจะเป็นขนาดของ40มิลนั่นเองแต่ถ้าเป็นขนาด44มิลนะคะหน้าจอจะมาพร้อมกับ 1.4 นิ้วค่ะตัวหน้าจอนะคะก็คือจะเป็นหน้าจอแบบ Gorilla Glass DX Plus นะคะก็ช่วยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะลดแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์ด้วยเวลาที่เราใช้งานบนแบบแสงอะไรเงี้ยค่ะกลางแดดก็ไม่ต้องนำมือมาป้องแล้วนะคะก็สามารถเห็นหน้าจอได้แบบชัดเจนเลยค่ะส่วนเรื่องที่พิเศษเลยนะคะของตัว Samsung Galaxy Watch Active 2นะคะก็คือหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอแบบใหม่ค่ะนั่นก็เรียกว่า Touch Bezel นั่นเองนะคะเวลาที่เราเข้าแอปอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนได้เลยแบบนี้ค่ะนี่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะค่ะส่วนหน้าจอแบบทัชเบเซลเมื่อกี้นะคะที่ว่าสามารถหมุนได้จากตรงนี้นะคะเราต้องไปตั้งค่าที่ตัวของเกียร์วาร์เบิลก่อนนะคะในตัวแอปในโทรศัพท์อะค่ะก็คือตรงเข้าไปที่ขั้นสูงนะคะแล้วก็จะมีแตะขอบหน้าปัดของนาฬิกาตรงนี้นะคะต้องเปิดก่อนนะคะถึงจะทัชได้ถ้าเราไม่เปิดก็คือไม่สามารถที่จะทัชแบบหมุนได้นะคะค่ะส่วนตัวหน้าปัดของ Galaxy Watch Active 2นะคะจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาแบบคุณภาพสูงนะคะตัวนี้สามารถที่จะ เลือกเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะหรือว่าเลือกตามสายของตัวนาฬิกาก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนะคะก็มีหลากหลายแบบมากเลยก็คือสามารถกดค้างตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนี่จะมีหน้าปัดที่ให้เลือกมากมายเลยนะคะอยู่ตรงนี้จะมีประมาณนี้เลยแต่ถ้าเยอะกว่านี้เราต้องดูที่ตัวแอปของ Variable ตัวนี้นะคะจะมีตรงด้านล่างอะค่ะหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้ก็เพิ่มเติมให้มาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะแบบฟรีๆเลยมีเยอะเลยเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นหมวดหมู่คลาสสิกค่ะถ้าใครที่ชอบหน้าปัดแบบคลาสสิกก็สามารถเลือกโหลดได้เลยนะคะหรือจะเป็นตัวนี้แบบมินิมอลนะคะนี่หรือว่าตามเทรนตามอะไรอย่างงี้นะคะก็มีนี่มีเยอะมากเลยตรงนี้ก็ให้ลูกค้าได้เลือกเปลี่ยนตามสไตล์ได้เลยนะคะไม่จำกัดนะคะว่าวันนึงจะเปลี่ยนได้แค่แบบเดียวนะคะสามารถเปลี่ยนได้แบบกี่แบบก็ได้ค่ะส่วนรูปแบบของ Watch Active 2นะคะเขาจะมา2แบบนะคะก็คือเป็นแบบแฟชั่นนั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบแฟชั่นนะคะก็คือกรอบตรงด้านหน้านะคะจะเป็นแบบสแตนเลสสตีลนะคะส่วนสายเนี่ยจะเป็นแบบสายหนังมาให้เลยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบแฟชั่นส่วนแบบที่2นะคะก็คือเป็นแบบฟิตเนสนั่นเองหน้าปัดของเขานะคะก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะคะส่วนสายจะเป็นแบบสปอร์ตแบรนด์นั่นเองนะคะสปอร์ตแบรนด์ก็จะคล้ายๆตัวนี้ก็จะเป็นสายหนังแบบตัวนี้เลยแบบนี้นะคะค่ะส่วนเรื่องจุดเด่นที่2นะคะก็คือเป็นคู่หูการออกกำลังกายค่ะ
ตัวของ Samsung Galaxy Watch Active 2นะคะการออกกำลังกายของเขาเนี่ยที่พิเศษขึ้นมานะคะของเขาจะมีเป็นตัวของโค้ดการวิ่งนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัวนี้เลยสามารถเปิดโค้ดการวิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็มีการจับเวลาต่างๆแล้วก็ตรวจดูแคลอรี่แล้วก็แนะนำในเรื่องต่างๆนะคะเช่นการอบอุ่นร่างกายนะคะตัวนี้แล้วเขาก็จะมีการจับเวลามีการบอกด้วยว่าให้ตอนนี้ให้จ็อกกิ้งเบาๆอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนในขณะที่เรากำลังออกกำลังกายหรือว่าวิ่งอยู่นะคะก็สามารถที่จะออกจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ว่าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่นะคะถ้าจะเข้าไปก็กดปุ๊บนี่เขาก็จะเข้ามาต่อตรงนี้ได้เลยส่วนคู่หูการออกกำลังกายอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือเป็นยิมแทร็กเกอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เหมาะกับท่านผู้ชมที่ชอบไปฟิตเนสนะคะซึ่งสามารถที่จะเชื่อมตัวนาฬิกานะคะเข้ากับตัวอุปกรณ์ที่ฟิตเนสได้เลยนะคะโดยผ่านสัญญาณ NFC ค่ะทีนี้การออกกำลังกายก็จะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนอีกฟังก์ชันนึงนะคะนั่นก็คือเป็นฟังก์ชัน Sleep Tracker นั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะติดตามการนอนหลับของเรานะคะโดยอัตโนมัติเลยค่ะทำให้มีการเก็บรายละเอียดหรือว่าสถิตินะคะวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดขึ้นนะคะถ้าเทียบกับตัวเดิมนะคะค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือเป็นการนอนหลับปกตินะคะนอนหลับลึกแล้วก็นอนหลับลึกมากนะคะนี่ก็ทำให้ท่านผู้ชมนะคะที่นอนหลับเนี่ยสามารถดูสถิติของตัวเองได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเราการนอนหลับของเราเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะส่วนจุดเด่นที่3นะคะที่แตกต่างจากตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะโทรเข้าหรือว่ารับสายจากตัวเรือนนาฬิกาได้เลยนะคะแล้วก็พูดคุยผ่านตัวสปีกเกอร์โฟนบนนาฬิกาได้เลยนะคะเดี๋ยวลองโทรเข้าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งเวลาที่เราโทรเนี่ยสามารถสลับไปรับที่นาฬิกาก็ได้คุยที่นาฬิกาก็ได้หรือจะสลับมาที่ตัวโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวลองโทรปุ๊บนี่ก็จะขึ้นทั้ง2ที่เลยจะขึ้นทั้ง2ที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาถ้าสมมุติเรารับที่นาฬิกาแล้วเนี่ยก็คุยผ่านสปีกเกอร์โฟนได้เลยนี่ก็จะขึ้นเป็นเสียงแบบนี้นะคะหรือถ้าจะไปที่โทรศัพท์ก็จะมีตรงปุ่มกดตรงนี้นะกดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนมาเหมือนพูดคุยที่ตัวโทรศัพท์นะคะหรือถ้าอยากกลับไปคุยที่นาฬิกาอีกก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเหมือนโทรศัพท์ก็กดโทรศัพท์ก็จะไม่คุยละอันนี้ก็จะมาคุยที่นาฬิกาได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดเด่นหลักๆ3ข้อนะคะของตัว Samsung Galaxy Watch Active 2นะคะเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะมาพามาดูนะคะพวกโหมดออกกำลังกายแบบละเอียดนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยกับตัว Galaxy Watch Active ตัวแรกนะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงแบบละเอียดเลยนะคะให้แบบได้รู้กันไปเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ